ข้าสู่ช่วงนี้นะคะเรื่องราวของการลงทุนวันนี้ถือว่าเป็นสตอรี่ยาวเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนนะคะหูใจหายใจคว่ำช่วงบ่ายสามครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นลงไปลึกที่สุดนะคะ 1,375 จุดค่ะวันนี้ปัจจัยหลักๆนั้นมาจากอะไรแล้วกลยุทธ์หลังจากนี้ใน4วันทำการที่เหลือของสัปดาห์นี้เราต้องทำอย่างไรบ้างเราคุยกับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ RHBOSK คุณวิริยาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจหายเลยนะคะคุณวิริยาเปิดตลาดมาวันแรกขึ้นจริงๆแล้วก็จริงๆต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะที่ก็ลงมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ลงลึกเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น4วันที่เหลือนักลงทุนจะต้องศึกษาเรื่องเตรียมตัวหรือว่าต้องดูปัจจัยอะไรบ้างคะค่ะวันนี้เราตกลงต่อเนื่องไปวันที่5ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ลงไปถึง138จุดในระหว่างทางที่ลงไปต่ำสุดเนี่ยแล้วก็ลงเป็นโลสุดอยู่ที่ประมาณ 1,375 จุดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยหลังจากบ่าย 3:30 นไปเนี่ยเริ่มมีการรีบาวด์กลับหลังจากที่เช็คกันแล้วว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นข่าวลบร้ายแรงจริงๆอ่ะนะคะก็เลยทำให้ตลาดเองเนี่ยมีการรีบาวด์กลับในระหว่างทางในช่วงก่อนปิดตลาดเนี่ยขึ้นมาถึง100จุดอ่ะค่ะเลยทำให้มาปิดตลาดที่ติดลบประมาณสัก36จุดโดยประมาณแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาแน่นอีกครั้งนึงนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 12,662 ล้านบาทซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบมูลค่าการซื้อขายสูงๆอย่างเงี้ยเราเคยมีมูลค่าการซื้อขายแสนล้านครั้งนึง ช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2556อ่ะนะคะ ซึ่งก็ทำให้ในการวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตลาดเองไม่ได้มีปัจจัยใหม่นะคะก็น่าจะทำให้ตลาดเองเนี่ยอยู่ในกรอบของการรีบาวด์แต่ว่าเป็นการรีบาวด์ที่อาจจะยังคงไม่กว้างนะก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ติดแนวต้านประมาณ 1,485 ถึงประมาณ 1,500 จุดแต่ว่ากรอบของการแกว่งตัวจะยังคงดำเนินอยู่เพราะว่าปัจจัยเรื่องของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงมีแนวโน้มของการแกว่งตัวในทิศทางที่พักตัวลงต่อเนื่องเนี่ยก็ยังคงจะทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานถ้ารีบาวด์กลับก็ยังคงจำกัดขอระยะสั้นค่ะค่ะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันเองเนี่ยนะคะปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมีปัจจัยอื่นที่ถือว่าลบต่อตลาดอีกไหมคะสำหรับวันนี้เหรอคะใช่แล้วค่ะวันนี้เองมันมีข่าวหลายข่าวมากอะค่ะแต่ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวที่ก็เป็นข่าวที่ไม่ดีมากนะคะแต่ทีนี้ในลักษณะในตลาดที่พักตัวลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของข่าวลือทั้งด้านของปัจจัยทางด้านการเมืองข่าวลือเรื่องของระดับราคาน้ำมันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของทางด้านการขายของนักลงทุนวันนี้จะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนในกลุ่มสถาบันแล้วก็นักลงทุนที่เป็นprop tradeเนี่ยก็มีการขายอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในลักษณะของตรงนี้เราต้องมองว่าไปดูข้างหน้าดีกว่าค่ะว่าในลักษณะของตลาดข้างหน้ามีอะไรที่เรารอเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวบ้างนะคะก็คือในรอบของวันพุธนี้ก็คือวันที่17เนี่ยจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินในบ้านเราซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่ได้คาดหมายว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 2% นะคะแต่ณครั้งนี้ของการประชุมครั้งหลังสุดเนี่ยซึ่งจะเป็นครั้งหลังสุดในรอบปี2557เนี่ยเริ่มมีน้ำหนักต่อการคาดหมายว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยประมาณสัก 0.25% ซึ่งตรงนี้ก็จะไปอยู่ที่ประมาณ 1.75% ถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยตลาดอาจจะมีการตอบรับในเชิงที่เป็นทางบวกแล้วก็อาจจะมีการรีบาวด์กลับที่ได้ไกลกว่าณที่คาดหมายไว้ในช่วงของวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะแต่ว่าในระยะนี้นะคะหุ้นพลังงานก็เป็นที่จับตามองนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าราคาที่มันลงมาก็น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันมุมมองของทางด้าน RHBOSK มองไว้ว่าเป็นยังไงบ้างคะคือหุ้นในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยเราต้องถูกเลือกเป็นรายบริษัทไปนะคะซึ่งบริษัทที่ทางด้าน IHBOSK เป็นสต็อกพิกอยู่ก็คือตัวปตท.แต่อย่างไรก็ตามตัวปตท.ปรับตัวลงมาถ้าจากระดับราคายอดบนอยู่ประมาณสัก400จนมาถึง314บาทเนี่ยซึ่งเราก็มองว่าตัวปตท.ในปีหน้าคือปี2558เนี่ยจะมาจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่ไม่ใช่ใน core business เขาจะต้องมีการขายออกซึ่งตรงจุดนั้นก็จะต้องทำให้มีการรับรู้กำไรในจุดนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งก็เลยทำให้มองว่าตัวปตท.เองก็ยังคงมีกลุ่มเป็นระดับราคาหุ้นที่น่าสนใจเพียงแต่การตั้งรับอาจจะพิจารณาเป็นระดับไปค่ะค่ะนอกจากหุ้นกลุ่มปตท.แล้วนะคะในวันพุธนี้ถ้าเกิดว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอีก 0.25% จริงหุ้นกลุ่มอะไรน่าจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคะหุ้นที่อาจจะมีเรื่องของต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยเยอะๆนะคะอย่างเช่นตัวของหนี้สินต่อทุนเยอะๆเนี่ยก็คือ debt per equity สูงๆแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วบริษัทแต่ละบริษัทที่เป็นบริษัทหลักๆเนี่ยก็จะพยายามไม่มีตัวหนี้สินต่อทุนที่สูงกว่า1เท่าครึ่งขึ้นไปอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามตัวที่บริษัทไหนที่มีหนี้สูงๆก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็ลองไปดูบริษัทที่อย่างเช่นทรูก็ยังเป็นบริษัทที่อาจจะมีหนี้สูงนะคะ
แต่ค่อยพอแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนหน้านี้ตัวทรูก็มีการเพิ่มทุนออกมาค่ะทีนี้บริษัทไหนที่มีต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของพวกพลังงานที่มีสัดส่วนของต้นทุนเยอะๆเนี่ยตรงนั้นจะได้รับอานิสงส์จากระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงดังนั้นตรงจุดนี้เนี่ยหุ้นที่มีต้นทุนพลังงานเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อาจจะมีการรีบาวกลับเด่นๆยกตัวอย่างนะคะวันนี้อย่างตัวปูนใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่มีตัวต้นทุนของระดับพลังงานอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยเวลาการรีบาวตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวปูนใหญ่วันนี้สามารถขยับขึ้นมาปิดบวกได้ค่ะค่ะในขณะที่ตลาดปิดลบนะคะแต่ว่าปูนใหญ่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะถามถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านดีกว่าค่ะมุมมองของ IHB OSK ในช่วงท้ายปลายปีแบบนี้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นยังไงบ้างคะโดยภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็ยังมองเป็นให้น้ำหนักมากกว่าตลาดอยู่นะคะเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยด้วยประเด็นเรื่องของการคาดหมายว่าเศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้เรื่องของทางด้านภาครัฐที่จะมีสนับสนุนต่อการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็คาดหมายว่าตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะมีการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นก็ยังคงเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่แต่ว่าตัวหุ้นที่มีการเลือกเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านของตัวกสิกรไทยแล้วก็จะมีเกณฑ์กำไรในตัวของไทยพาณิชย์แล้วก็แบงก์กรุงเทพวันนี้จะสังเกตเห็นว่าทุนตัวหลักที่ตลาดแม้ว่าจะติดลบไปเยอะแต่มีการรีบาวกลับมาปิดบวกได้เนี่ยตัวกสิกรไทยกับไทยพาณิชย์ก็ยังสามารถขยับขึ้นมาปิดบวกได้เช่นเดียวกันนะคะยกเว้นแบงก์กรุงเทพก็จากติดลบหนักๆก็มาติดลบที่เบาลงค่ะค่ะภาพรวมที่ดัชนีหุ้นลงมาลึกขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีนักลงทุนเนี่ยที่มีการซื้อสุทธิเข้ามาอย่างวันนี้รายย่อยก็ซื้อเข้ามานี่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ อันนี้จะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะคือยังมองว่าทุกครั้งของวิกฤตมันคือโอกาสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเรามองแล้วว่าตัวปีหน้าเนี่ยทางด้านของเซตอินเด็กซ์เนี่ยของบ้านเรายังคงวางทาร์เก็ตไว้ที่เดิมอยู่ประมาณ 1,750 ถึง 1,780 จุดแม้ว่าระดับราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอาจจะมีผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีนะคะแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ำมันค่อนข้างเยอะดังนั้นการลดระดับราคาของน้ำมันเนี่ยจะทำให้ประชาชนเองมีเงินเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็คาดหมายว่าเงินเพิ่มเติมที่เป็นส่วนที่เหลือจะต้องใช้พลังงานปกติจ่ายไปกับราคาพลังงานเนี่ยก็จะกลับมาบริโภคซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้ตัว GDP ประเทศไทยโตขึ้นก็คาดหมายว่าตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะยังคงเติบโตได้ค่ะก็เป็นโอกาสของการเลือกลงทุนนะคะทีนี้การรีบาวกลับของตลาดเนี่ยหุ้นตัวหลักที่มีผลทางด้านบวกกับทางด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงจะเป็นโอกาสของหุ้นกลุ่มเหล่านี้ที่ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดค่ะค่ะ ISP OSK มองPE ของตลาดที่เหมาะสมจริงๆแล้วในปลายปี2557จนถึงปี2558ยังไงบ้างคะอันนี้อาจจะอึงดิงกับทางด้านของข้อมูลของทางด้านที่นักวิเคราะห์ของ IHB OSK ประเมินไว้อย่างนี้นะคะตอนที่ระดับราคาดัชนีตลาดอยู่ที่ประมาณสัก 1,550 ถึงประมาณ 1,580 จุดเนี่ย PE ณปัจจุบันอาจจะอยู่ประมาณสัก17เท่ากว่าซึ่งก็ยังมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถูกมองว่า PE ที่อาจจะใช้ earning หรือกำไรของปีหน้าเข้าไปเนี่ยถูกคาดหมายว่าการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะโตประมาณสัก 15% ก็ไหนคำว่า PE ของ forward ก็คือมองไปข้างหน้าเนี่ย PE จะถอยลงมาอยู่ที่ประมาณสัก15เท่าถึงประมาณ13เท่านะคะซึ่งถ้าอยู่ในกรอบนี้ก็น่าจะสนใจต่อการลงทุนได้ค่ะค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิริยาค่ะวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางด้านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RHB OSK นะคะให้มุมมองกับเราบอกว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยนะคะถือว่ามีโอกาสอยู่นะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นโดยภาพรวมจะปรับตัวร่วงลงไปแต่ก็ยังมีหุ้นที่ RHB OSK แนะนำหลายๆตัว มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนกระแสก็ว่าได้ค่ะค่ะก็จับตามองกันด้วยนะคะสำหรับปัจจัยภายในประเทศค่ะที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ในวันที่17ธันวาคมนี้ด้วยนะคะก็ยังคงมีหลายๆกลุ่มนะคะที่ได้รับผลต่อประโยชน์นะคะต่อทางด้านของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ถือว่าฝากคำถามไว้ได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะให้นักวิเคราะห์หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญมาตอบคำถามด้านการลงทุนนะคะใน Facebook ของรายการ Money Biz ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ